ดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับ Mr. K ก็วันนี้ครับมีอีเวนต์ใหม่แล้วก็กาชาใหม่แล้วก็ Treasure แบบก็จบลงไปแล้วเนาะแต่วันนี้ยังไม่ทำทีมของอีเวนต์ใหม่ครับอีเวนต์ใหม่มันอยู่อีกนานเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ครับเรามาเปิดตัวของรางวัล Treasure แบบกันก่อนครับก็นี่คือของรางวัลครับในการเก็บแต้มเนาะ3ล้าน5ล้านแล้วก็7ล้านนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆที่เป็นตั๋วทองอีกมากมายนะครับวันนี้ก็มีตั๋วเปิดทั้งหมดก็คือ16ใบนะครับ15 16ใบเนาะก็เดือนก่อนแล้วก็เดือนก่อนๆแล้วก็เดือนก่อนๆแล้วก็เดือนก่อนๆๆๆๆน่ะทุกเดือนซ้ำทุกเดือนเลยครับมาดูซิเดือนเนี้ยที่ผมพยายามเก็บแต้มจนถึง7ล้านแต้มเนี่ยดูซิมันจะได้ตัวละครใหม่ๆสักตัวมั้ยซึ่ง6ดาวที่ผมยังไม่มีใน ID ของ Server Global ID หลักของผมนั้น6ดาวที่ไม่มีมีแค่8ตัวครับและก็มี1ตัวก็คือโอเด้งโอเด้งนั้นคือตัวละครพิเศษที่ไม่มีออกจากตัวฟรีเพราะฉะนั้นเหลือแค่7ตัวเท่านั้นแค่7ตัวครับที่ผมยังไม่มีก็พวกเจ้าหญิงคู่ใหม่พวกแชงม่วงใหม่มีฮอคม่วงใหม่แล้วก็อะไรอีกวะลืมแล้วเหมือนกันประมาณนี้เนาะอีกแค่7ตัวครับ7ตัวที่ผมยังไม่มีนะครับมาเปิดกันเลยเริ่มจากตั๋วสีทองนะครับตั๋ว4ดาวซึ่งก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็น5ดาวด้วยเหมือนกันตั๋วทองอยากได้เลโอกับโคบี้คุงในร่างใหม่ครับตัวแรกครับสโมเกอร์จานฮาชิงิจานก็มีแล้วรุ่งแล้วด้วยรุ่งหรือยังนะน่าจะรุ่งแล้วนะก็ซ้ำไปตามระเบียบ4ดาวเนี่ยไม่ค่อยหวังหรอกของจริงคือ6ดาวนะครับใบที่2เปลี่ยนเป็นแดงกันนะแดงทองปกติตัวตัวนี้ค่อนข้างจะเก่าแฮะนัมเบอร์ยังไงว่าและนัมเบอร์900กับ990ค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยไม่เคยใช้เลยนะแต่รู้สึกว่าก็อัพสีรุ้งไปแล้วมั้งเพราะมันได้ซ้ำมาเยอะเหลือเกินไปที่3ครับมาตู้ใหม่ๆให้มันดูตื่นเต้นแล้วใจกันหน่อยสิโอ้เฮ้ยผมเปิดผิดไปครับเนี่ยอุศบครับอุศบอุศบผมไม่ได้อุศบนานแล้วแฮะอุศบครับก็เก่ากึกมีแล้วมีเยอะแล้วด้วยมีเยอะแล้วด้วยตะกี้นี้ผมเปิดผิดตัวปะดูกับแป๊บนะนี่ตั๋วแดงตั๋วแดงอ้อแปลว่าเมื่อกี้นี้ผมเปิดตั๋ว4ดาวและกลายเป็นตั๋วแดงเนาะโอเคแปลว่าเมื่อกี้นี้โชคดีครับใบที่4ให้มันมาว้าวหน่อยสิครั้งนี้ผมหวังหาเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงคู่2คู่ใหม่อะชิลากับมาเชอรี่แล้วก็วิวี่จังแอนด์ลิเบก้าของร่างของวันคริสต์มาสอะต้องการนะซุปเปอร์ไทยที่ผมขาดเหรออออคาตาคูริกลุ่มคาตาคูริกลุ่มนั้นผมยังไม่มีนะครับแล้วก็อะไรอีกว่าซุปเปอร์ไทยก็พวกซุปเปอร์ไทยสีม่วงออคาตาคูริสีม่วงแชงม่วงแล้วก็มีฮอกม่วงของซุปเปอร์ไทยเนาะยังไม่มีนะครับส่วนซุปเปอร์ไทยสีแดงลูฟี่กับซาโบมีแล้วซุปเปอร์ไทยสีเขียวก็มีครบแล้วสีฟ้าก็มีครบแล้วเหลือแต่สีแดงคาตาคูริกลุ่มแล้วก็สีม่วงที่ขาดอีกตั้ง3ตัวเนี่ยตัวโอ้โหเก่ากึกอันนี้เก่ามากนัมเบอร์10กว่าใช่ไหม10 20 26ครับนัมเบอร์26ช็อปเปอร์ร่างเก่าโบราณมากๆไปต่อไปนี่ตั๋วโอเคสีดาวเดี๋ยวเปิดผิดเดี๋ยวเปิดผิดก็ตอนนี้ความหวังของผมที่ได้ลูฟี่รอนะผมได้มาแล้วเนาะโดยการซื้อมาโอ้แม่มดน้ำแข็งค่อนข้างจะดีนะครับสกิลซัพพอร์ตดีนะจะเป็นการล้างบัฟได้นะครับสกิลซัพพอร์ตดีนะใครมีก็ลองปั้นเอาไว้ใช้งานกันดูนะครับซัพพอร์ตดีอยู่ถึงจะเป็นตัวละครเก่าๆแต่สกิลซัพพอร์ตถือว่าแจ่มแมวมากๆครับใบต่อไป
ั่วอามาดันเต้เต้เนี่ยแหละตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครตัวแรกๆของเกมวันพีซเทเชอร์คูลนะครับที่ผมปลดลิมิตเบรกน่าจะเป็นตัวแรกเลยมั้งที่พอตอนนั้นระบบในการปลดลิมิตเบรกมาผมก็ปลดไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแรกนะครับซึ่งปลดไปก็ไม่รู้ว่าปวดทำไมอ่ะคือแบบอยากลองไงก็เลยลองกับมันตัวแรกเลยตอนนั้นก็ใช้บ่อยอยู่นะชิลาโฮชิวันวาเลนไทน์ขอตัวละครวันคริสต์มาสอ่ะเลโอคุงวันคริสต์มาสอ่ะแล้วก็โคบี้คุงวันคริสต์มาสสีดาวมาขอตัวละครวันคริสต์มาสมาหน่อยมาสีดาวว้าวๆแจ่มๆมานิโคโรบินจังรู้สึกว่านี่จะเป็นภาคของสแตมปีดนะครับจะหมดแล้วยังว่าเหลืออีก5ใบ4ใบ4ใบใบทองหรือ2ใบ5ใบสิทองหรือ2แดงหรือ3แฟรงกี้สปูโอ้โหมาเป็นคู่กันเลยคือโรบินจังกับแฟรงกี้เนี่ยอยู่ในกาชาช่วงเดียวกันเนาะใบทองใบสุดท้ายครับก็โคกระซับเหมือนเดิมแหละไม่รู้แล้วใบทองมาเหอะใบทองอะนามิจังนามิจังร่างร่างนี้รู้สึกว่าร่างที่เป็น5ดาวอัปเกรดขึ้น5ดาวแล้วสกิลซัพพอร์ตดีมากๆนะครับสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีม่วงได้เนาะซัพพอร์ตของร่าง5ดาวดีมากๆแล้วก็ของจริงครับ3ใบแดง3ใบแดงราคาแป๊บติดแต้ม3ล้าน5ล้านครับแล้วก็7ล้านมาอดหลับอดนอนฟาร์มแต้มมาเนี่ย 3-4 วันเนี่ยมาขอให้มันออกดอกออกผลหน่อยเถอะซ้ำมาทุกเดือนและเดือนนี้ขอปีใหม่สักตัวนะขาดอีกแค่8ตัวเท่านั้นในเกมตอนนี้ใบแรกมาซุปเปอร์ไทยสีม่วง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 มาซุปเปอร์ไทยหนวดดำครับสีเขียวร่างเก่ากึหนวดดำมีแล้วหนวดดำผมก็ไม่ได้เปิดการ์ชาได้หนวดดำหนวดดำหนวดดำนานแล้วเนาะใบที่2ตอนนี้พยายามนึกอยู่นะครับว่าผมต้องการอะไรเนี่ยคือไอ้ว่าซุปเปอร์ไทมาอาจจะเอามาก็ดีอ่ะมันไม่ซ้ำแต่คงจะไม่ได้ใช้เหรอมั้งซัพแอสเซนจิก็มีแล้วนะคือตั้งแต่ผมได้ลูฟี่รอมารู้สึกว่าความหวังในการเปิดตัวอะไรเงี้ยมันน้อยลงไปนะคือได้แล้วไงได้ลูฟี่รอแล้วไง แล้วก็พวกลูฟี่ซันจิก็มีแล้วแชงกุ่งก็มีแล้วก็เลยไม่ค่อยจะมีอะไรน่าหวังเนาะถ้าจะดีๆก็คงจะเป็นเจ้าหญิงคู่ใหม่แหละมาเจ้าหญิงคู่ใหม่มาสักตัวนึงมาสักตัวนึงมา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 อาลองกลุ่มครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยประมาณตั้งแต่ต้นปีแหละตั้งแต่ต้นปีแหละครับเธอเชื่อมแบบมาซ้ำทุกเดือนซ้ำทุกเดือนปีเนี้ยซ้ำมาทุกเดือนเลยครับโอเคครับการลงเทเชอร์แมปอดละอดนอนมา 2-3 วันเนี่ยก็ออกดอกออกผลก็คือซ้ำยับยับ15ใบรู้สึกดีจังเลยโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเรียนพิงาสวัสดีครับ